กิจกรรมถ้ำหลวงเคฟเดย์ไบค์แอนด์รันนะคะ2019นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะคะก็ยังเป็นการจัดหารายได้นำเข้ากองทุนพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกด้วยค่ะโดยพลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์อย่างเช่นนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นอดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพลเรือตรีอภกรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและหมอภาคพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนได้ร่วมกันกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งและนักปั่นจักรยานที่มีไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเริ่มวิ่งนะคะเขาก็วิ่งกันจากถ้ำหลวงผ่านเส้นทางในจุดที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ช่วยเหลือ13หมูป่านะคะอย่างเช่นจุดสูบน้ำหนองน้ำพุรวมไปถึงจุดจอดเฮลิคอปเตอร์สถานที่ส่งตัว13หมูป่าไปโรงพยาบาลเมื่อเข้าสู่เส้นชัยนะคะนักวิ่งและนักปั่นเนี่ยเขาจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกด้วยในโอกาสนี้พลตรีบัญชาดุริยพันธ์รองแม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบภาพวาด The Heroes แก่11หน่วยงานที่เข้าร่วมในภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าด้วยที่กำลังมอบกันอยู่เนี่ยนะคะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆของเหตุการณ์ดังกล่าวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นความสามัคคีของคนในชาติเป็นอย่างดีและอยากให้นำเป็นบทเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในตอนนี้กันค่ะเราจะถูกบอกว่าให้คนไทยขาดวินัยเนาะเราคนไทยขาดนู่นขาดนี่เนาะแต่พอมาดูจริงๆแล้วท่านจะเห็นว่า เราวางแผนได้เรามอบหมายคนได้ไปทำอะไรเราเอาดึงคนที่เก่งที่สุดในด้านนั้นๆออกมาใช้ได้แล้วก็เขาก็ทำงานไปตามหน้าที่มีวินัยรักษางานทุกคนทำไปทีละจิ๊กซอคนละส่วนคนละส่วนสุดท้ายภาพจิ๊กซอก็สามารถต่อเสร็จแล้วก็สามารถทำภารกิจได้สำเร็จผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดจากบทเรียนครั้งนี้นะครับก็คือเกี่ยวเรื่องความได้เห็นถึงความสามัคคีความรักใคร่ความสามัคคีของคนไทยทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาช่วยกันมันเป็นความรักที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็มันก็จะช่วยกันทำให้ภารกิจสำเร็จได้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยครับที่ถ้ำหลวงเนี่ย18วันเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันเราจะบางคนเนี่ยแทบไม่รู้จักกันเลยแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองใช้เวลาของตัวเองให้มีคุณค่าที่สุดในการที่จะทำอย่างเดียวคือมีความหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องออกมาโดยที่ไม่ท้อใจแม้ธรรมชาติฝนจะตกหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยท้อใจผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีผมอยากให้พวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องระลึกว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเราเองทุกคนอยู่แล้วผมเชื่อนะบางทีเราน่าจะต้องปรับแนวความคิดของเราในการที่จะหันมาแล้วก็ดับหนุนกันเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจำเริญถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายน2561 1ปีที่ผ่านมานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่พร้อมกับโค้ชรวม13ชีวิตเนี่ยติดอยู่ภายในถ้ำหลวงที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างระดมสรรพกำลังแล้วก็อุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือจนภารกิจสำเร็จสามารถช่วยทั้ง13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ถ้ำหลวงแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมเพื่อที่จะมาย้อนรอยดูสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญจนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้มีมากถึง 1.3 ล้านคนแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยมีเพียงแค่ปีละ 40,000 กว่าคนเท่านั้นค่ะเพิ่มหลายเท่าตัวเลยนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เปิดให้เข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำหลวงได้แต่ว่าก็สามารถเที่ยวชมบริเวณหน้าถ้ำหลวงรวมถึงบริเวณสระมรกตแล้วก็อีกจุดที่น่าสนใจก็คืออนุสาวรีย์จ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันท์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละของจ่าแซมจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยค่ะ